แต่ทำไมบางอย่างมันดูล้าหลังจังเลยมันดูเชยนี่จริงๆบอกตามตรงว่ามันไม่ได้ต่างกับโลกปัจจุบันเท่าไหร่นะแต่ในส่วนของที่มีอะไรติดตรงหัวนี่ผมก็กังวลเหมือนกันไหมซึ่งเหมือน GPS จริงๆมากพอพาเราหลง ชื่อกริดอายุ37ปีตอนนี้ผมทำโปรดักชันของบริษัทต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยี VR AR อะไรพวกนี้ด้วยผมเป็นหนึ่งในทีมงานของเพจสนทนาไซไฟเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกทุกอย่างที่เป็นไซไฟอนาคตทุกๆอย่างวิพากษ์สังคมอะไรบ้างเพจมานีมีกรอบเอาของเดิมๆมานีชูใจอะไรนี่มาปนเกี่ยวกับพวกไซเบอร์พังเอ็กโซสเกเลตันผมเกิดในช่วงยุค80ซึ่งยุค80เนี่ยเป็นยุคทางด้านเกี่ยวกับไซไฟในสื่อทั้งเรื่องของนิยายหนังมีเดียอะไรต่างๆพวกนี้จะบูมมากนะครับผมก็จะโตมากับพวกนั้นกับวิดีโอเทปที่แบบว่าเป็นหนังพวกนี้เข้าหัวมันตั้งแต่เล็กเลยก็เลยติดตรงนั้นมาชอบมากชอบตั้งแต่เล็กจนโตเกมที่ชอบก็จะเป็นเกมแนวชูตติ้งคอมพิวตี้แล้วก็เกมอย่างกายริมเกมที่เป็น RPG หน่อยๆแต่ว่าเกมยุคใหม่เช่นแบบพวก MMO หรือออนไลน์หรือโคออฟอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แนวเท่าไหร่ฮอุ้ยเดี๋ยวนี่มายังไงครับเนี่ยนี่ใครเนี่ยผมตั้มซูเพครับเดี๋ยวครับผมขอถามนิดนึงครับตอนนี้นี่ปีอะไรครับเนี่ย2020คุณไปอยู่ไหน2020ครับผมมาจากปี2077ครับเอาจริงเหรอครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้ไป2020มั้ยเราจะกลับผมจะกลับแล้วฮะเดี๋ยวพึ่งผมไปด้วยไปด้วยเหรอผมอยากเห็นว่าข้างหน้า2077มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอบแทนที่พี่บอกว่าปีนี้เป็นปี2020 perfect โอเคเดี๋ยวเราโพสท่าแล้วเราไปกันได้เลยฮะโอเคโอเคนะฮะโอเคครับ1 2 3เฮ้ยจบอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฮะสําหรับนี่คือปีอะไรโลกอนาคตครับปี2077อ๋อโอเคเราอยู่ในเกม Cyberpunk 2077เกม Cyberpunk 2077นะครับเป็นเกมแนว Open World RPG ที่มาในธีมโลกอนาคตครับยุคดิสโทเปียโดยตัวเกมครับจะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นเนี่ยจะมีอิสระตั้งแต่การปรับแต่งตัวละครบรรทัดฐานความดีความชั่วบุคลิกส่วนตัวจุดกำเนิดตัวละครจนไปถึงตัวเลือกดำเนินเนื้อเรื่องมากมายนะครับจะนำไปสู่จุดจบที่แตกต่างกันนอกจากนี้นะครับบรรยากาศภายในเกมยังให้ความมันและมอบความล้ำสมัยที่ทำให้ตัวผู้เล่นนะครับแทบหยุดเล่นไม่ได้เลยทีเดียวครับเอาละฮะพี่กิจเดี๋ยวเราไปตะลุยไนท์ซิตี้กันทีนี้มันจะมี3ทางเลือกให้เลือกนะฮะเราลองสติคิดแล้วกันโอเคตัวนี้จะได้เห็นบรรยากาศเมืองเยอะๆใช่ผมขอทางนี้เลยเป็นผู้ชาย ผมมีเรื่องสงสัยนึงไปถึงเหมือน Cyberpunk 2077เนี่ยจะมีต้นกำเนิดมาจากเหมือนบอร์ดเกมใช่ไหมเป็นบอร์ดเกมใช่ฮะอยากให้พี่กิจอธิบายนิดนึงครับผมอยากรู้มากเลยจริงๆตัวออริจินอลของมันเนี่ยคือ Cyberpunk 2020ซึ่งจริงๆมันคือปีนี้นะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปีช่วงประมาณสัก19ยุค80ละโดยคนทำชื่อไมค์คอนสเมทนะฮะเขาเป็นคนผิวสีที่เขาชอบในเรื่องเกี่ยวกับ Cyberpunk อันนี้แล้วก็คุณตั้มครับอาจจะยังไม่ได้เกิดในช่วง80ใช่ไหมใช่แน่นอนโอเคแน่นอนว่าจะไม่ทันคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไซเบอร์พังมันบูมมากนะฮะแล้วก็เขาก็เป็นคนต้นกำเนิดนี้แล้วก็พอ CD Projekt Red เนี่ยเอาตัวนี้มาทำเขาก็อัปเดตให้มัน50ปีบวกอ๋อบวกให้ครับผมโอเคทำอะไรได้บ้างอย่างแรกตัวนี้ที่น่าสนใจมากก็คือเลือกโทนเสียงลองดูนะเป็นผู้ชายแต่เสียงเป็นผู้หญิงได้นะหรือเป็นผู้หญิงเสียงเป็นผู้ชายก็ได้คืออันนี้ก็ตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามคอนเซปต์ไซเบอร์พังคือมันไม่ได้ยึดเรื่องว่าเราเกิดมาเป็นยังไงละคือเราเปลี่ยนไปอะไรมากกว่าอยากเป็นอะไรเราก็เป็นแต่ก็ I'm V เอานี้ละกันแฮร์สไตล์นะครับเยอะมากเยอะมากๆแล้วในฐานะที่พี่กิจนะฮะตามเรื่องแนวไซไฟอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยไซเบอร์พังคำว่าไซเบอร์พังเนี่ยมันคืออะไรครับคำว่าไซเบอร์พังมันเป็นส่วนแยกย่อยๆของไซไฟถ้ายุคหลังๆเนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้ไซเบอร์พังมันเป็นประเภทเป็นชอนราเฉพาะของมันหรือเปล่าเปล่านะฮะมันคือซับอย่างนึงของไซไฟเช่นเราจะมีแยกออกไปเป็นไซเบอร์พังไบโอพังสตรีมพังซึ่งตรงนี้มันจะไปแนะนำว่าไซไฟคือก้อนใหญ่แล้วเชิงวิชวลเชิงเทคโนโลยีที่อยู่ในไซไฟนั่นน่ะอะไรเป็นตัวหลักเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นแบบว่าสตรีมพังเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เบสออนเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรไอ้น้ำอันนี้ก็เกี่ยวกับไซเบอร์เนติกคนกับหุ่นยนต์ครึ่งกันไซไฟเหมือนกันแต่แยกย่อยๆมันซับเข้าไปข้างในอะไรแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวดูส่วนที่น่าสนใจเช่นขอดูตา
อันนี้เพลย์บอยเลยเพลย์บอยตาหัวใจมาเลยไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่าเท่ดีจริงๆตรงนี้ก็ปรับได้เยอะมากเลยนะปรับได้เยอะเยอะจริงๆไหนๆเราก็อยู่ในยุคนี้ขอไปให้สุดแล้วกันสีม่วงโอเคหนวดม่วงหนวดม่วงไปมากนะอ้าวฟันฟันก็ยังเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โอ้โหเปลี่ยนได้ทุกอย่างอันนี้คือสแตทเราอยากจะไปทางสายบู๊สายถนัดปืนหรือทางสายที่แบบฉลาดหน่อยแฮกเกอร์คนเรานี่สามารถอัพความฉลาดได้เป็นค่าอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีๆเอ้ยผมอยากฉลาดขึ้นมากดเพิ่ม4 5 6โอ้ยฉลาดขึ้นแล้วอย่างงี้ป่ะนั่นทำได้ถ้าเผื่อว่ามันอยู่ในยุคนั้นผมก็อยากทำกันมันก็เป็นไปได้นะยุคนั้นแบบเราอาจจะอัพสมองได้แบบเหมือนอัพสเตตัสขี้เกียจเรียนไงฮะแบบว่าเอาชิปเข้าสมองโอเคผมรู้แล้วฟิสิกส์เป็นยังไงง่ายงั้นเลยแบบว่าเพิ่มพลังกายในการแบบกดเพิ่มอะไรง่ายๆใช่ไม่ต้องยกน้ำหนักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอัพสเตตัสเอาเลยนะใช่ครับผมโอ้โหดีจัดงั้นก็ผมเอากึ่งๆแล้วกันประมาณใช้ปืนด้วยแล้วก็ฉลาดหน่อยเอาไว้สำหรับแฮกนอกจากโลกแบบไซเบอร์พังเนี่ยยังมีโลกอนาคตแบบอื่นไหมครับมีนะครับก็อย่างเช่นว่าไซเบอร์พังก็มีความแปลกในตัวเองว่าเวลาเรารู้สึกว่ามันเป็นโลกในอนาคตแต่ทำไมบางอย่างมันดูล้าหลังจังเลยมันดูเชย มันดูมีความเชยอะไรของมันทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องเทคโนโลยีอะไรคือพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเรโทรฟิวเจอริสติกคือมันเป็นโลกในจินตนาการที่คนในยุคประมาณสัก80หรือก่อนหน้านั้นจินตนาการขึ้นมาคอมพิวเตอร์เพิ่งเริ่มเข้าไปในชีวิตประจำวันของคนอย่าง Terminator ก็เกิดช่วงนั้นเขาไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีมันจะไปด้านไหนเขาเลยจินตนาการเหมือนสมัยที่เราจินตนาการถึง AI มันน่ากลัวไปก่อนเขาก็จินตนาการว่ามันน่าจะแบบนี้สมัยนั้นเขาก็ไม่ได้รู้จักนาโนเทคไม่ได้รู้จักอะไรเพราะฉะนั้นสายไฟไอ้นู่นไอ้นี่ระยงระยางมันจะดูแบบมือถือยังไม่ค่อยจะใช้กันเลยทุกอย่างจะใช้แบบต่อสายกันอยู่ใช่ฮะอะไรแบบนั้นเดี๋ยวนี้จะไวเลสแล้วคนเราเชื่อมผ่านบลูทูธใช่มาแล้วมาแล้วนะตอนนี้ยังเป็นคนอยู่ยังไม่ได้มีอะไรใส่นั่นยกมือตัวนั้น USB ฮะ USB port มี USB อยู่ที่มือจริงๆฝังไว้เลยใช่ดูบรรยากาศหันได้ระดับนึงนะมันหันได้สังเกตว่าบาร์ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ยังเป็นบาร์ก็ยังเป็นบาร์สมัยนี้แหละใช่ฮะน่าจะต้องออกไปนอกเมืองถูกดูบรรยากาศในนี้นะครับก็คือไม่แตกต่างกับไม่ได้แตกต่างบาร์สมัยนี้เลยนะถูกครับก็อย่างนึงที่เราสังเกตเห็นคือทุกคนจะมีรอยสักอะไรเต็มตัวไปหมดมันสะท้อนถึงแนวคิดไซเบอร์พังที่ว่าต่อให้ไม่ได้เป็นในส่วนของเครื่องจักรหรืออะไรแต่เราจะพยายามจะโมดิฟายร่างกายในแบบที่เราอยากเป็นหนังสือเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้มากเลยไอ้พวกหนังสือในอนาคตที่แบบมองภาพอย่างเงี้ยผมนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนเลยแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันหนังสือมันจะเหมือนเป็นหนังสือพิมพ์มันขยับได้ตรงภาพอันนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าแบบดูเทคโนกว่าตอนเนี้ยสมัยเนี้ยมันมีอะไรคล้ายแบบนี้อยู่มั้งเราจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วเพราะเรามีมือถือแล้วมันไม่มีหนังสือแล้วเราจะไม่มีหนังสือแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรโทรฟิวเจอริสติกซึ่งมันพ้นยุคของมันไปแล้วก็คือแบบความโบราณในความทันสมัยใช่ใช่ฮะเรายังใช้หนังสือกันอยู่แต่ว่าหนังสือมันก็มีภาพที่เคลื่อนไหวใช่แล้วก็นี่คือสิ่งอย่างนึงที่ CD Projekt Red เขาคุยกับไมค์พอนสมิธคนทำด้วยซึ่งเขาฟอลโล่ในส่วนของไซเบอร์พังได้ถูกต้องมากโอเคตอนนี้เราออกไปนอกแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศเมืองแล้วผมตื่นเต้นมากลุ้นลุ้นลุ้นโอเคนี่คือวิวคร่าวๆวิวคร่าวๆเดี๋ยวก็มีแบบแถบโฆษณาที่แบบสูงมากๆซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากในทีมไซเบอร์พังเนี่ยคือคอร์ปอเรทบริษัทอะไรพวกนี้ทุกที่เต็มไปด้วยป้ายไฟป้ายโฆษณานีออนแสงนีออนที่กระพริบอะไรเต็มไปหมดในฉากนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แบบว่ามุมที่แบบดีที่สุดแต่ว่าป้ายโฆษณาหรืออะไรเงี้ยนี่คือส่วนสำคัญของในเชิงวิชวลเชิงภาพของไซเบอร์พังเหมือนกันแล้วเนี่ยอยากจะเห็นคร่าวๆแค่นี้คิดว่าอนาคตของเราเนี่ยจะมีส่วนคล้ายเกมนี้บ้างไหมครับแน่นอนแน่นอนเลยคือภาพแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วยกเว้นไอ้แสงไฟขึ้นสูงๆนั่นนะ uh-huh. จริงๆเทคโนโลยีแบบนั้นเนี่ยคือมันมีแล้วอย่างตอนเลือกตั้งอเมริกาเขาก็มีการฉายเป็น projection uh-huh. เข้าไปเพื่อรายงานผลอะไรคือมันมีคล้ายๆอย่างนี้แล้วนี่คือโลกที่การโฆษณาแล้วสื่อมันครองอยู่ทุกที่ uh-huh. ตรงนี้จริงๆบอกตามตรงว่ามันไม่ได้ต่างกับโลกปัจจุบันเท่าไหร่นะดูเหมือนๆกันเลยใช่ครับในทาวน์สแควร์อะไรเงี้ยป้ายพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะ uh-huh. มันจะต่างที่รายละเอียดในการใช้ชีวิตงั้นเดี๋ยวเราลงเข้าไปในเมืองกันเลยคือแบบว่ารถในสมัย2007ก็ยังมีพวงมาลัยแล้วก็ยังต้องขับเองโอ้โหเรโทรมากแล้วดูแล้วดูลักษณะของพวงมาลัยกับหน้าจอข้อมูลนะเดี๋ยวนี้ไม่ทำอย่างนี้กันแล้วแต่ว่าก็มันก็เป็นสไตล์ของมันถ้าไม่แน่ใจว่าเคยเห็นพวก Night Rider หรืออะไรพวกนี้แบบรถพูดได้ยุคสมัยก่อน UI หรือหน้าจอก็จะประมาณนี้นะดูรอบๆคือก็ยังดูเป็นเมืองก็ยังดูเป็นเหมือนบ้านเราด้วยซ้ำใช่ยังดูเป็นเมืองปกตินี่ก็สำคัญดูหัวของลุงดูของลุงนั่นนะมีเหมือนอะไรเหล็กติดอยู่เป็นแผงวงจรเป็นอะไรพวกนั้นแล้วจากบรรยากาศในเกมอย่างเงี้ยพี่กิตคิดถึงภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างครับ
โอ้โหค่อนข้างจะหลายเรื่องไม่แน่ใจว่าตอนช่วงปี1995มีหนังเรื่องนึงที่คีนูรีฟซึ่งอยู่ในเกมนี้เหมือนกันเล่นชื่อจอห์นนี่เนโมนิกจอห์นนี่เนโมนิกเนี่ยเขาเป็นคนที่แอบลักลอบเอาข้อมูลเข้าไปในหัวเขาแล้วไปขายซึ่งมันเพอร์เฟกต์กับตรงนี้เลยแล้วฉากทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแล้วมันเหมือนแบบว่าเขากลับมาเล่นบทใกล้เคียงกับของเดิมมากอ๋ออันนี้ที่ผมเพิ่งรู้ความรู้ใหม่ใช่ซึ่งการวางภาพการวางโทนอะไรนั่นคือไซเบอร์พังแบบแท้ถ้าใครอยากไปหาดูลองเซิร์ชดูจอห์นนี่เนโมนิกก็ชื่อคล้ายๆกันด้วยนะจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ใช่จอห์นนี่นี่ก็จอห์นนี่เหมือนกันแต่ในส่วนของที่มีอะไรติดตรงหัวนี่ผมก็กังวลเหมือนกันว่าแล้วเรื่องการติดเชื้อแล้วเรื่องแบบว่าอะไรแบบนี้เหล็กมันน่าจะทำปฏิกิริยากับร่างกายเราหรือเปล่าแล้วคิดดูแบบเชื้อโรคมันจะเข้าอะไรได้ขนาดไหนอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่เรายังไปไม่ถึงแม้แต่บริษัทอย่างของอีลอนมัสก์เขาก็พยายามทำเทคโนโลยีแบบนี้เพื่อเอาข้อมูลเข้าไปในหัวแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นที่แบบทดลองมากๆเพราะว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องการติดเชื้อจะแก้ปัญหาเรื่องร่างกายต่อต้านได้ยังไงเพราะแม้แต่การเปลี่ยนอวัยวะร่างกายยังต่อต้านเลยแล้วนี่เป็นของแปลกปลอมขนาดนี้แต่นี่ก็เป็นภาพจินตนาการของคนยุคก่อนคนยุคผมเนี่ยแหละเกมนี้เนี่ยมีเหมือนระบบ AI มี AI เนี่ยหลายรูปแบบเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างด้วยพี่กิจเนี่ยคิดว่าแบบตอนนี้เนี่ย AI มันพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วไปถึงขั้นนั้นไหมถึงแบบในไซเบอร์พังนี่เรียงเอาด้วยความรู้ที่ผมมีแล้วกันได้เพื่อนๆผมบางคนเขาก็ทำอยู่ในบริษัทที่เขาใช้ AI ในการคำนวณข้อมูลซึ่งอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมเลยคือบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะ AI มันจะมาแทนงานเราหรือเปล่า AI มันจะมาได้เปล่าซึ่งมันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากณยุคนี้เพราะว่า AI ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเรียนรู้เขาจะเก่งในเรื่องของอะไรที่มันเป็นสถิติเป็นแพทเทิร์นเราไม่ต้องไปดูเองสมมติอย่างงานบัญชีหรืออะไรแบบนี้เขาจะดูจับแพทเทิร์นได้อะไรแบบนี้แต่สุดท้ายคนตัดสินใจจะทำยังไงก็จะเป็นมนุษย์อยู่ดีเคสหนึ่งของ Amazon ที่สร้าง AI ขึ้นมาในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานสุดท้ายคนก็ยังเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีต้องใช้เวลานานกว่านี้ถ้าอยากรู้ว่ามันไปขนาดไหนก็อย่างดูพวก Google Translate หรืออะไรพวกนั้นการแปลภาษาที่รับข้อมูลจากคนทั่วโลกช่วยกันไป edit ช่วยไปอะไรเขาไม่มีทางรู้แสลงรู้คำศัพท์บิดเบี้ยวไปมาๆอะไรแบบของเรายังอีกไกลอีกไกลมากๆแล้วแบบว่าในเกมเนี่ยมี AI ที่แบบว่ากลัวมนุษย์ด้วยหรือ AI ที่ทำร้ายมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะไปถึงจุดนั้นได้มั้ยครับสำหรับโลกเราตอนนี้เวลาคนพูดถึง AI เนี่ยบางทีเราจะคิดว่าเขาจะคิดอะไรได้แบบเราบางครั้งมันเป็นการเชื่อมโยงที่มันเหมือนซิมูเลตอะไรขึ้นมาอย่างเช่นตอนนั้นมีหุ่นยนต์ที่เข้าไปออกรายการว่าโอเคนี่เป็น AI พูดแล้วบอกว่าอยากทำลายล้างมนุษยชาติอะไรแบบนั้นซึ่งก็เป็นหุ่นเลยยกเว้นผู้พัฒนาเราไม่มีทางรู้ว่าเขาคิดได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่เดาว่าณจุดนึงอาจจะได้ถ้าไม่ได้โดนโปรแกรมมาให้ทำร้ายเราเลยมันจะทำร้ายเราเองได้มันก็อาจจะไม่แต่มันอาจจะเป็นการแบบว่าบังเอิญถ้ารู้จักกฎ3ข้อของไอแซคอาซิมอฟมันคืออะไรบ้างครับกฎ3ข้อคือผมจำไม่ค่อยได้นะแต่คร่าวๆว่าทำตามคำสั่งมนุษย์หรือปกป้องตัวเองโดยที่ไม่ทำร้ายมนุษย์ซึ่งมันก็เป็นกฎ3ข้อที่เขาตั้งขึ้นมาค่อยๆแบบล้มหลวมใช้จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันก็แค่กฎบางครั้งมันก็มีไว้ก็คือมันก็ไม่ได้ทำตามกฎมันก็ไม่ได้ทำตามกฎตลอดแล้วก็อย่างชายแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีปืนสไนเปอร์ไรเฟิลชนิดนึงที่ใช้ AI ควบคุมในการยิง AI นี่ไม่ได้หมายถึงว่าคิดปุ๊บเอ๊ะนั่นเกาหลีเหนือยิงหรืออะไรแบบนั้นเขาก็แค่ตรวจว่าโอเคนี่มันถ้าเห็นอะไรเคลื่อนไหวแล้วดูข้ามเส้นอะไรสักอย่างที่เขาตีขึ้นมาอย่างเงี้ยเขายิงนะก็แค่จับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่กำหนดประมาณนั้นก็ยังค่อนข้างลิมิตแต่ฆ่าได้ไหมได้นี่ลองดูในมุมนี้มุมนี้คือเนี่ยสวยงามครับผมดีไซน์นี่มันมาจากในโทนของกราฟิกยุคเก่าๆที่แบบเน้นเยอะๆอะไรแบบนี้แต่ถ้ามุมแบบนี้ญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นก็มีเลยใช่ลองออกไปดูแบบโฆษณานี่เยอะมากป้ายเพียบเยอะจริงๆขึ้นลิฟต์พูดถึงสื่อในโลกของเกมเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเจอในชีวิตแล้วก็พวกความทรงจำบุคลิกนิสัยนะฮะมาใช้ประกอบในการให้คำปรึกษาในชีวิตหรือแบบพวกให้บริการอะไรแบบหลายๆอย่างทั้งโฆษณาอะไรทั้งหมดส่วนใหญ่ในเกมนะฮะครับผมก็คือทุกอย่างมันเชื่อมต่อคอนเน็กต์กับสมองเราเลยคิดว่าแบบว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเรามีอะไรที่คล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วคือใกล้เคียงในเชิงของรูปแบบการทำงานแต่ว่าเรายังไม่ได้ต่อสมองแต่คิดดูว่าเราใช้เวลาอยู่กับอะไรเยอะมากๆมือถือใช่ครับนะฮะแล้วเรากดความสนใจอะไรเราทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดเลยมันก็มี AI หลังบ้านทั้งในทางของเคยเห็นไหมฮะบางทีเราพูดเรื่องนู้นนี้อยู่ดีโฆษณาขึ้น อะไรแบบนั้น อะไรแบบนั้นซึ่งก็คือมันมีการเก็บข้อมูลแล้วมีการเก็บข้อมูลมีการประมวลผลเก็บสถิติเพื่อเสนอสิ่งที่เราสนใจแต่ถ้าพูดในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้าไปในหัวสมองแล้วเนี่ยยังไม่มีจะดูแบบลุกล้ำไปได้ไหมอีลอนมัสก์เขาเคยพูดเรื่องหนึ่งในเรื่องของมือถือเนี่ยเหมือนเป็น
อวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งของเราละมันมีอย่างเดียวที่ทำให้มีปัญหาคือเทคโนโลยีแบบนี้ข้อมูลไม่สามารถเชื่อมกับสมองเราได้โดยตรงนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาอยากจะเพื่อทำให้เหมือนแบบนี้ก็คือเราสามารถคอนเน็กกับเทคโนโลยีใช่คือแบบแค่คิดเอามาละขอมาส่งบ้านอะไรแบบนี้รับโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้คือไม่ต้องยกขึ้นมาฮัลโหลอะไรอย่างนี้แล้วผมพูดได้เปล่าๆเลยอันนี้ก็ถ้าในไซเบอร์พังแท้ๆเนี่ยจะไม่มีเทคโนโลยีไร้สายแบบนี้เลยนะมันจะเป็นแบบว่าถ้าจำได้หนังสมัยก่อนถ้าลองย้อนกลับไปดูมันจะเป็นแบบว่าเป็นก้านอะไรสักอย่างเสียบเข้าไปอะไรแบบนี้เสมอนะครับแต่นี้ก็ปรับให้มันง่ายขึ้นงั้นเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไปก่อนได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาพี่กิตไปดูอีกฟังก์ชันนึงในไซเบอร์พังนั่นก็คือการปรับแต่งร่างกายที่เราพูดถึงไปนิดๆหน่อยๆช่วงแรกได้ครับผมเดี๋ยวเราไปไซเบอร์แวร์กันเดี๋ยวเราเรียกรถก่อนโอเคนะครับเรียกรถอยากได้คันไหนมอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปทีนี้เราต้องหาก่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือแผ่นที่ไซเบอร์แวร์นี่จะเป็นรูปไซเบอร์แวร์นะครับมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับคีมไม่ใช่กันไก่กันไก่อ๋อนี่ Ripper Dog นะฮะการตั้งชื่อก็คลาสสิกมากแล้ว Ripper คือ Jack the Ripper คือฆ่าตายแน่นอนหมอที่แบบว่าถ้าพลาดเราก็ตายนะเดี๋ยวลองไปดูขับรถกันชมเมืองไปได้ด้วยชมเมืองช่วงกลางคืนจะดูสวยกว่ากลางวันใช่ถูกครับผมแต่ว่ากลางวันนี่คือเห็นชัดเจนกว่าดูแบบมุมนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดในเกมสวยจริงๆคือถ้าเป็นยิ่งเป็นการ์ดจอ RTX จะสวยมากสวยมากจริงแผนที่ก็อยู่ทางมุมด้านขวาเวลาเรามาร์คซึ่งเหมือน GPS จริงๆมากพอพาเราหลง ชอบพาเราอ้อมชอบพาเราอ้อมเราเลยไปนิดเดียวยิงเส้นทางใหม่ละลงรถนะแผนที่เข้ายังไงอ๋อเข้าได้เลย แม้แต่คุณหมอก็ดูแบบมีแบบการปรับแต่งปึ๊บมาถึงหน้าจอนี้แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้หลายที่มากๆทุกส่วนเลยมีแบบว่าระบบประสาทแล้วก็ขาแขนมือกระดูกแล้วก็แม้แต่สมอง frontal cortex อะไรแบบนี้ได้หมดตาด้วยอะไรแบบเรียกได้ว่าเปลี่ยนคือได้ทั้งหมดเลยทั้งร่างกายทั้งหมดจริงๆแบบว่าเปลี่ยนไปแล้วนี่มันจะดูแปลกมันแน่นอนดูแปลกแล้วมันสร้างปัญหาอะไรหลายอย่างขึ้นมาเต็มไปหมดด้วยเช่นสมมตินะฮะผมเปลี่ยนตาได้เงี้ยแล้วเรามานั่งคุยในเรื่องแบบธุรกิจที่เป็นความลับแล้วคุณไม่มีทางรู้เลยว่าผมกำลังบันทึกอยู่ข้างในอะไรแบบนั้นมันล้ำเส้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวล้ำเส้นอะไรเต็มไปหมดเลยจริงๆเรื่องการปรับแต่งร่างกายในนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราพอจะนึกออกอยู่แล้วปรับแต่งแขนปรับแต่งขาปรับแต่งอะไรมันก็เป็นไปได้แต่มันจะมีบางอันที่มันดูจะเวอร์ไปนิดในส่วนของระบบกระดูกทำได้ไหมทั้งตัวก็ได้เปลี่ยนทั้งกระดูกไปเลยเปลี่ยนทั้งกระดูกมันก็ได้แต่ว่าระบบเลือดซึ่งจริงๆระบบเลือดเวลาเราพูดถึงเนี่ยคือมันมีเส้นเลือดฝอยมันมีอะไรซึ่งตรงนั้นมันจะมีลิมิตของมันที่เราไปถึงจุดนั้นไม่ได้นะฮะปัจจุบันลองนึกถึงในเรื่องของเอาอะไรที่เห็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเปลี่ยนแขนแขนในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าต่อเข้าไปเลยนะฮะทุกวันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าบางคนที่ใช้แขนผู้ป่วยที่พิการอย่างเสียแขนเขาก็จะใช้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวที่อ่านค่าประสาทที่ไปตามเส้นประสาทมันก็จะเป็นแค่แปะไปเฉยๆเหมือนแบบรัดไว้แล้วเขาก็ขยับได้ค่อนข้างเบสิกนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเชื่อมเข้าไปในร่างกายในเส้นประสาทก็สั่งได้ตามใจนึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนที่บอกว่ามันค่อนข้างอันตรายในเรื่องของการติดเชื้อซึ่งเรายังแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้ก็ยังมีในเรื่องของการเชื่อมต่อกับร่างกายมนุษย์นี่แหละที่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วสมมติว่าให้พี่กิตเลือกเนี่ยพี่กิตอยากเลือกตับแต่งอะไรฮะโอเคหัวใจขอเปลี่ยนหัวใจก่อนเป็นหัวใจก่อนเพราะว่าเปลี่ยนใจเธอยากที่สุดไม่ใช่ เพราะว่า ผมเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายแล้วพอขี้เกียจออกกำลังกายหัวใจไม่แข็งแรงตายเร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายเยอะๆนะครับคือระบบสูบฉีดระบบเลือดอะไรมันจะได้โอเคได้ดีเป็นหัวใจนั้นฮะผมแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนณตอนนี้เลยเนี่ยหาวิธีเชื่อมระบบประสาทกับกระดูกสันหลังให้ได้เพราะบางคนที่เกิดอุบัติเหตุสมองเขาเลยปกติแต่ควบคุมร่างกายไม่ได้อีกระบบประสาทไขสันหลังเป็นเรื่องสำคัญมากผมว่าตรงนั้นมีประโยชน์นอกจากเนี่ยจะมีเรื่องของอวัยวะเทียมนะฮะยังมีการอัพโหลดข้อมูลใส่ชิปที่ตรงไทยทอยถูกไหมที่เห็นบ่อยเลยมันเป็นไปได้ไหมฮะการอัพโหลดข้อมูลใส่ชิปอะไรสักอย่างนึงในไทยทอยเอาความทรงจำเราไปอยู่ในนั้นมันใช้ชิปมันมี2ประเด็นคือถ้าเผื่อว่าเพื่อการเรียนรู้นะครับเช่นแบบว่าโอเคเราอัพโหลดข้อมูลความรู้บางชนิดเข้าไปในหัวเราเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะผมว่ายังก็ฝากความหวังไว้ที่อีลอนมัสก์เหมือนเดิมนะทีนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราคิดอินเทอร์เฟซตรงนั้นได้ปุ๊บมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้กับอีกอันนึงก็คือสติสัมปชัญญะของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะย้ายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งเป็นไปได้ไหมผมบอกตามตรงว่าได้และไม่ได้ในเวลาเดียวกันคือนี่ไม่ใช่เกมหรือสื่ออันแรกที่พยายามพูดเรื่องนี้มันมีประเด็นเช่นว่าสมมติคุณตั้มกำลังป่วยหลับหลับยาวแต่เดี๋ยวตื่นอะไรแบบนั้นแล้วก็มีร่างเสริมนะครับร่างรอไว้แล้วก็เอาชิปที่บันทึกล่าสุดเนี่ยใส่เข้าไป
ทุกคนจะรู้สึกเหมือนเอ้ยคุณตั้มฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วคุณตั้มเหมือนแบบย้ายวิญญาณย้ายอะไรเนี่ยเปล่าเปล่ามันเป็นแค่ก๊อปปี้ของคุณตั้มนะฮะก็ไม่ใช่ตัวผมก็ไม่ใช่ตัวคุณตั้มวันนึงคุณตั้มตื่นขึ้นมาคุณตั้มจะต้องคุยกับตัวเองคุยกับอีกเวอร์ชันนึงของตัวเองนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีจริงๆแล้วบางคนสมัยก่อนเขารู้สึกว่าเราอยู่เป็นอมตะได้ด้วยการอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตอัปโหลดขึ้นเน็ตเวิร์กเวอร์ชวลอะไรนั่นเป็นแค่ตัวก๊อปปี้ของเราในมุมมองคนอื่นเรายังอยู่แต่ในการรับรู้ของตัวผมสมมติผมสิ้นสุดละนะครับซึ่งมันมีความลึกอยู่ในนั้นก็เราปรับแต่งร่างกายมาจุดประสงค์ในเกมเรารู้อยู่แล้วคือเพื่อการต่อสู้เราก็ต้องต่อสู้โอเคเดี๋ยวผมให้พี่กิจเนี่ยไปบู๊พี่กิจต้องบู๊โชว์ผมแล้วแหละโอเคได้โอเคฮะแต่ก่อนที่พี่กิจจะบู๊นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องให้กำลังใจพวกเรานะฮะโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องสนุกโซเพย์ด้วยนะครับจะได้บู๊กันอย่างรับรื่นเดี๋ยวเราจะไปทำตัวเป็นคนดีนะครับจัดการกับผู้ร้ายนี่เราแต่ว่าถือปืนดูไม่ค่อยดีโอเคโอเคเนี่ยครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราทำอะไรได้หลายอย่างเช่นเราสามารถที่จะแฮกเขาก่อนเลยแฮกทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวก่อนซึ่งตัวแฮกนี่ก็จะเราก็ต้องเลือกโค้ดนะฮะตายละเรียกได้ว่าอย่างหนังแฮกเกอร์สมัยนี้ก็จะเป็นแบบแฮกพวกข้อมูลเสียเงินนู่นนี่นั่นครับผมแต่ว่าถ้าเราไปถึงจุดนี้เรียกได้ว่าการแฮกก็จะเสียชีวิตกันได้เลยถูกอย่างแฮกในเกมนี้ก็จะมีอย่างผมโดนเมื่อกี้เขาเรียกว่าโอเวอร์ฮีทคือพูดง่ายๆว่าร้อนไหม้เลยอะไรแบบนี้คิดดูว่าเราเป็นไข้39เราก็แทบจะเดินไม่ไหวแล้วนี่มันฮีทอยู่ในตัวเราผมไม่เอา ไม่เอาคือมันดูเท่มันดูโอเคดีแต่ว่าไปถึงจุดที่มันมีความเสี่ยงขนาดนั้นไม่เอาดีกว่าลุยต่อเนี่ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแล้วผมมองไม่เห็นด้วยว่าคนไหนคือสกิลเลยไม่สูงพอในถ้าสกิลเราสูงพอเนี่ยมันจะบอกได้ว่าใครเป็นคนที่แฮกเราแล้วถ้าเผื่อว่าเรายิงเขาก่อนเขาจะแฮกนี้จะไม่มีผลมันจะหลุดไปนะโอเคไปเกมนี่คือแบบยิงเป็นตัวเลขเป็น element RPG เต็มที่ครับผมซึ่งก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันเพราะบางครั้งถ้าเราไม่เห็นนะเราไม่รู้ว่าเห็นละเราไม่รู้ว่าเราโดนไปเท่าไหร่แล้วปืนเราดีขนาดไหนนี่เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากเราไม่เห็นตัวว่าใครแฮกเราผมก็สงสัยเหมือนกันใครเป็นคนแฮกทำไมมันไม่ขึ้นสุดท้ายผมเห็นกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งเพราะว่าแฮกเกอร์ในเกมนี้สามารถต่อเข้าไปในกล้องวงจรปิดแล้วมองเราจะอีกมุมหนึ่งและแฮกเราจากตรงนั้นซึ่งเราทำได้เหมือนกันนะฮะสังเกตว่าลูกกระสุนมันเบี้ยวๆนะฮะครับผมนั่นคือปืนที่เขาเรียกว่าออโต้ทาร์เก็ตก็คือมันเชื่อมกับระบบประสาทเรามองเห็นอะไรกระสุนก็จะวิ่งตามไปพออาปาเช่ของอเมริกานักบินมองไปทางไหนก็จะล็อกเป้าไม่ถึงก็ไม่เชิงกับกระสุนปืนมันจะหันไปทางนั้นอะไรแบบนี้นะแล้วแบบว่ามีหนังหรือเกมอะไรที่มันมีแบบว่าคล้ายๆกันไหมฮะโอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ก็อย่างเช่นว่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่าแล้วตอนนี้ในมอนิกคล้ายแน่นอน 100% แนะนำให้ไปดูนะฮะในส่วนของเกมนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบแนวโพลโลกอนาคตแบบดักดาร์กแบบนี้แนะนำซีรีส์ชื่อ Deus Ex กันมันออกมาแล้วประมาณสัก3ภาคนะฮะเป็นโทนแบบนี้เหมือนกันแต่ทางด้านภาพเนี่ยมันก็จะเป็นสวยอีกแบบนึงแต่ความกว้างของแผนที่จะไม่ได้มากเลยเท่าไหร่แต่เรื่องการปรับแต่งร่างกายแต่ก็จะมีประเด็นนึงที่น่าสนใจมากหน้าต่างกัน Deus Ex เนี่ยเป็นไซเบอร์พังที่เกิดในช่วงยุคปี2000มันจะมีอย่างนึงที่ต่างไปกับ Cyberpunk Original Cyberpunk Original นั่นคือญี่ปุ่นคนพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรเพราะว่าในยุคนั้นนี่คือเขากล่าวว่าญี่ปุ่นครองโลกแน่นอน Deus Ex ไปจีนนะซึ่งมันเริ่มรีเฟล็กของยุคปัจจุบันแล้วว่ามันไปจีนอีกเกมนึงที่น่าจะตอบคำถามในเรื่องของการอัพโหลดจิตใจการอะไรพวกนี้ได้ก็คือ Soma นี่กึ่งๆมันค่อนข้างออกไปสยองขวัญแต่มันมีการอัพโหลดจิตใจเถียงกันเรื่องที่ว่าใครคือตัวจริงในเมื่ออัพโหลดมาแล้วเหมือนกันหมดบางทีอาจจะตกใจพอเริ่มไปหาดูจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนหนังเกรด B เพราะไซเบอร์พังมันคือหนังเกรด B โดยธรรมชาติของมันเรื่องหนังมันคือหนังเกรด B ถ้าเผื่อย้อนกลับไปดูมันจะมียุคนึงที่เขาฮิตกันมากที่ครึ่งนึงจะเป็นหุ่นยนต์แล้วมันมีตาครึ่งนึงมันตาเป็นคนข้างนึงเป็นอะไรแบบนี้หนังเกรด B ชัดๆแต่มันก็มีความมันมีความเฉพาะตัวอะไรของมันซึ่งแบบอดไม่ได้ที่จะดูต่อเพราะว่ามันสะท้อนในสักอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกจริงๆนี่คือนอกจากการปรับแต่งร่างกายแล้วนะครับฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้นี่คือเบนแดนซ์ครับดูเป็นคลิปดีกว่าเพราะจะง่ายต่อการขยับไปขยับมาครับผมโอเคเบนแดนซ์นะฮะจะเหมือนแบบว่าอย่างที่พี่อธิบายผมโด
ือเป็นเหมือนเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็มา analyze ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นแดนเกมเพย์ของทาง Official ที่เขาแชร์มาเขาประมาณว่าเหมือนแบบเป็นโจร2คนที่เข้าไปปล้นร้านหรืออะไรสักอย่างครับผมมันมีอะไรที่คล้ายๆแบบนี้ไหมครับหนังเรื่องอะไรหรือว่าเกมไหนมีครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคทางฮอลลีวูดเช่นMinority Report คล้ายๆกันแต่อันนั้นไม่ใช่การบันทึกมันคือการจินตนาการของ3คนนะแล้วก็สร้างเป็นภาพขึ้นมาหนังเรื่องอื่นเช่น RoboCop ภาคล่าสุดภาครีเมคนะฮะจำลองกล้องวงจรปิดอะไรหลายๆตัวส่วนเกมนี้เนี่ยมันเป็นความทรงจำของ1ในโจรในนั้นนะครับซึ่งบันทึกจากเซนเซอร์หลายๆอย่างเช่นเซนเซอร์ความร้อนภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินแล้วก็เอามาซิมูเลตเป็นภาพแบบนี้ให้มันก็จะดูมัวๆนิดนึงก็จะดูแบบเหลี่ยมๆใช่ครับคิดว่าฟังก์ชันอะไรแบบนี้มีคนทำได้คิดว่ามันลุกล้ำเกินไปไหมหรือว่าแบบจริงๆถ้าเทียบกับของทุกวันนี้ถามว่ามันทำได้ไหมในสถานการณ์นี้เอากล้องวงจรปิดตัวนี้มาดูเราได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือได้ตามสไตล์ของหนังได้ยินเสียงรถไฟผ่านมาอันนี้ต้องอยู่ใกล้ตรงนี้คือมันก็คือการเก็บข้อมูลจากอะไรหลายๆอย่างในเหตุการณ์รอบๆนั้นมาประมวลวันนึงคนสามารถบันทึกเซ็นเซอร์อะไรทุกอย่างใช้ประกอบการพิจารณาคดีหรือสอบสวนอะไรอย่างนี้ได้ไหมทางเทคโนโลยีมันเป็นไปได้ถ้าเราถึงจุดนั้นเรื่องกฎหมายญาติอาจจะต้องเป็นแบบว่าโอเคเซ็นยินยอมเพราะว่าเจ้าตัวตายไปแล้วต่อให้เทคโนโลยีมันดีแค่ไหนแล้วตำรวจมาบอกว่าผมขอชิปความจำของคุณตั้มหน่อยอะไรแบบนี้คุณตั้มบอกไม่อย่ามายุ่งกับหัวฉันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีซึ่งมันเป็นประเด็นที่ไซเบอร์พังพยายามจะพูดว่าธีมของมันอ่ะคือมันลดคุณค่าของคนจนกลายเป็นแค่โปรดักต์คือแบบว่าคุณค่าของมนุษย์ตอนในเกมก็คือเรียกได้ว่าแค่Recorder เป็นแค่ตัวบันทึกพอเข้าใจความการสื่อความหมายการตีความของเกมมากขึ้นนะใช่ครับผมในเกมเนี่ยมันจะมีบริษัทขนาดยักษ์ที่ชื่ออะไรนะอารัสกะอารัสกะโอ้โหนึกไม่ออกผมอะไรอารัสกาละกาก็คือเป็นองค์กรที่เหมือนควบคุมเมืองอยู่คิดว่าทำไมอย่างหนังไซไฟออกแนวเทคโนแบบนี้นะจะไม่ต้องมีแบบพวกองค์กรใหญ่ที่ควบคุมอะไรบางอย่างจริงๆมันเป็นคอนเซปต์การเล่าเรื่องหลายๆแบบไม่ได้จำกัดแค่ไซไฟหรือไซเบอร์พังเนี่ยมันจะมีการสองบริษัทที่ตีกันอารัสกะกับมิลิเทคเผินๆเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นแนวทางของไซเบอร์พังหรือเปล่าที่บริษัทอะไรสักอย่างมันใหญ่มากแล้วจนคุมทุกอย่างหมดเลยถามว่าทำไมมันเป็นธีมอย่างนี้เพราะว่ามันสะท้อนช่วงยุค80ที่คนอเมริกากลัวคนญี่ปุ่นคนนึงประสบความสำเร็จมากตึกนากาโตมิพลาซ่าเขาบอกว่าเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่2แต่เขาจะยึดอเมริกาด้วยการค้าด้วยเทคโนโลยีเกิดขึ้นในยุคนั้นที่คนอเมริกันรู้สึกว่าของอเมริกันของอะไรพวกนี้ก็โดนญี่ปุ่นตีหมดเงินเยอะมากแทบจะมาบุกทุกอย่างเหมือนที่จีนเป็นสมัยนี้คุมเทคโนโลยีคุมตัวเงินคุมการงานของคนส่วนใหญ่ในประเทศมันมีอำนาจมากเกินไปซะจนรัฐบาลแทบจะทำอะไรไม่ได้ถามว่ายุคนี้มีเกิดขึ้นมาไหมรัฐบาลทางอเมริกาทำอะไรกับ Facebook หรือ Google ได้บ้างแทบจะทำไม่ได้เลยจุดนึงที่ผมสังเกตก็คือทำไมเนี่ยในหนังหรือว่าในเกมที่ชอบสื่อว่าแบบถ้าเทคโนโลยีมันสูงขึ้นจิตใจมนุษย์จะต่ำลงประมาณนี้พูดง่ายเมื่อทุกอย่างมันเร็วอะ Amazon Prime ส่งของไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็เร็วเราอยากได้อะไรแทบจะมาถึงส่งช้าไป1วันเราแทบจะโวยแล้วความอดทนเราต่ำลงเมื่อเราพึ่งพาเทคโนโลยีด้านนอกมากขึ้นฝืนธรรมชาติของเราให้ต่ำลงมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่กลัวมันมาใหม่มันเร็วเกินไปมันไม่ดีหรอกแนวทางเดิมเนี่ยนี่คือแนวทางของมนุษย์ที่ถูกต้องอะไรแบบนี้ซึ่งมันจะแฝง2แนวคิดนี้อยู่ข้างในตลอดอีกเรื่องนึงก็คือประมาณว่าCyberpunk 2077เนี่ยเป็นจินตนาการของคนยุค80ใช่คิดว่าจินตนาการของคนยุค80อ่ะมันเหมือนจริงมากน้อยแค่ไหนรวมในส่วนของทั้งภาพและในสภาพสังคมเลยด้วยกันผมตีว่าสัก 65% ก็อย่างในเรื่องของบาลานซ์เรื่อง power ระหว่างรัฐบาลประชาชนแล้วก็กับบริษัทที่ครอบงำอะไรแบบนี้นั่นเกิดขึ้นจริงทุกวันนี้แล้วนะฮะสภาพแวดล้อมบ้านเมืองโฆษณาหรือการที่ใช้คนเป็นเหมือนโปรดักต์อะไรแบบนี้นั่นก็เกิดขึ้นจริงแล้วแต่จะไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแต่สิ่งที่ไม่เหมือนในอีก 35% ที่ผมยังตัดทิ้งเนี่ยก็คือเทคโนโลยีในไซเบอร์พังเราไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะฮะต่อให้ในอนาคตเราสามารถลิงก์อัพโหลดข้อมูลอะไรขึ้นมาได้เราก็จะไม่มีสายอะไรระยงระยางกันอยู่แล้วด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปประเทศไทยครับผมจะล้ำแบบไซเบอร์พังไงถ้าดูจริงๆขอพูดในเรื่องของบ้านเมืองก่อนบ้านเมืองในไซเบอร์พังเนี่ยไม่ได้ล้ำเท่าไหร่ถ้าเราลองไปดูจริงๆเราอาจจะเห็นแบบเดียวกันในฮ่องกงสมมติต่อให้ในอนาคตผ่านไปอีกสัก 70-80 ปีเราก็ยังเห็นตึกแบบนี้ตึกที่ขึ้นใหม่อาจจะมีรูปทรงประหลาดขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันจะไม่ได้สุดขนาดนี้นะความไฮเทคเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะบ้านเราค่อนข้างต้อนรับเทคโนโลยีได้ค่อนข้างเร็วนะ
ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นรถขับได้หรือการเชื่อมต่อหรืออวัยวะเทียมอะไรมันเกิดขึ้นได้แล้วถ้ามันถูกพอจะลงระดับคอน sumer ขอยกข่าวหนึ่งเทคโนโลยีการแช่แข็งคนตายก็มีแค่ครอบครัวเดียวเองนะที่ทำเวลามีใครบอกว่าโอเคเทคโนโลยี breakthrough คือเกิดขึ้นมาใหม่คิดค้นใหม่ๆเทคโนโลยีนั้นจะลงมาระดับคอน sumer ให้คนทั่วไปใช้นั่นคือ milestone ของจริงให้กี่คะแนนครับ Cyberpunk 2077 8ละกันให้8ให้8พูดเรื่องเกี่ยวกับว่าคอนเซ็ปที่เขานำเสนอไปมากในเรื่องของไซเบอร์พังคือในฐานะคนแก่เกิดยุค80เราเห็นว่าไซเบอร์พังจริงๆมันเป็นยังไงและนี่เป็นเกมที่เสนอออกมาได้ถูกต้องทั้งหมดมีเกมที่ใกล้เคียงมันบ้างเหมือนกันแต่ว่าด้วยการตีความของทีมงานที่ทำเกมยุคหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะทางเอเชียบางทีจะปนเรื่องของไซเบอร์พังไปปนของอนิเมะบ้างปนนู่นปนนี้ซึ่งมันก็ไม่เชิงมันก็ไม่ใช่แต่อันนี้ในเรื่องของคอนเซ็ปไซเบอร์พังมีอะไรบ้างการปรับแต่งร่างกายคอร์ปอเรทหรือบริษัทที่ควบคุมทุกอย่างการต่อสู้ของชนชั้นอะไรแบบนี้สังคมที่ค่อนข้างเละเกมนี้เก็บได้ทุกอย่างแม้แต่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแม้แต่การตั้งชื่อมันจะเป็นเหมือนการเสียดสีเล็กๆตั้งชื่อให้แบบว่ามันดูแบบมันฟังดูแล้วมันแบบว่ามันชวนให้เราตายเหลือเกินซึ่งก็เรื่องประหลาดเหมือนกันคือคนทางโซนยุโรปตะวันออกหรือทางโซนนั้นเนี่ยเสพติดด้านไซเบอร์พังมากๆในขณะที่อเมริกาหรือทางตะวันตกอื่นๆที่เขาผ่านยุคนั้นมาแล้วเขาจะลืมพวกนี้ไปแล้วโอ้มันใช่ไม่ได้ว่าตรงคอนเซ็ปต์ไซเบอร์พังตรงคอนเซ็ปต์ไซเบอร์พังจริงๆสมกับชื่อเกมใช่ฮะสุดยอดไปเลยแม่ครับนี่แทบจะอยากเล่นไซพังตอนนี้เลยเลยโอ้สุดยอดมากให้พี่กิจเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆนิดนึงครับผมเป็นหนึ่งในทีมงานของเพจสนทนาไซไฟซึ่งเป็นเพจใน Facebook ที่เราพูดถึงงานไซไฟหลายอย่างแล้วก็วิพากษ์สังคมบ้างเรื่องของเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่แนวไซไฟฝากติดตามฝากดูแล้วก็ไปถกกันเราโอเพนเราเปิดทุกอย่างการที่มีความเห็นต่างมันก็แค่ความเห็นแลกเปลี่ยนกันในนั้นเยอะก็ลองติดตามดูหนึ่งในงานที่มันเป็นเชิงไซเบอร์พังไทยๆนิดนึงขอแอบฝากไว้เรามีเพจชื่อมานีมีเกาะนะครับซึ่งก็มันเอามานีมาหน้าอะไรในยุคช่วง2530อะไรกว่าๆเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มันย้อนเรโทรไปเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันชิวๆรอบนี้เราสบายๆแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับอยากให้ซูเพย์นะครับพาใครมาเล่นเกมอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเลยนะครับและสามารถดูคลิปอื่นๆของซีรีส์ของจริงนี้ได้ทางนี้เลยนะครับและก็ยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจของซูเพย์ครับทางนี้ครับให้กำลังใจทีมงานนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับเรียกได้ว่าจะได้มีกำลังใจครับทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนดูกันต่อไปเรื่อยๆครับและสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ